ดึงออกมาพลาบโอ้อันนี้มันให้มาแบบไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีจ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์วรชาติ ศศีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กับนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือในราคาประหยัดเรียกได้ว่าตอบโจทย์ช่วงโควิดแบบนี้แน่นอนนะฮะหลายๆคนคงจะเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงนะครับทำมาค้าขายอะไรก็ลำบากเพราะฉะนั้นจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องจ่ายให้มันประหยัดแล้วก็คุ้มค่าวันนี้ผมเลยมีโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์กับคนที่ไม่ต้องการใช้สเปคสูงมากเกินไปเน้นเครื่องราคาประหยัดใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้ดีเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือไปให้ลูกหลานของเราใช้ก็สะดวกสบายเพราะว่าเนื่องจากราคาเครื่องเนี่ยแค่ไม่ถึง 3,000 บาทเฮ้ยจริงๆโอ้โหไม่ถึง 3,000 บาทนี่ถือว่าประหยัดมากๆแต่หลายๆคนก็จะถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วราคาเครื่องถูกขนาดนี้สเปคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันและตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ตรงข้างหน้าผมนะครับก็มาจากบริษัทเสี่ยมี่นั่นเองครับนั่นก็คือรุ่น Redmi 9A นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่สืบทอดความสำเร็จนะครับของซีรีส์9ของโทรศัพท์เสี่ยมี่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสี่ยมี่เนี่ยเขาก็ออกโทรศัพท์มือถือซีรีส์9มามากมายหลายรุ่นนะครับเช่น Redmi 9 Redmi 9A Mi 9แล้วก็ Mi 9 Proต้นนะมี 9S และตัวนี้นะครับเป็นน้องเล็กราคาประหยัดที่สุดในค่ายลูกของ Xiaomi นั่นก็คือ Redmi 9A วันนี้จะมาดูกันนะครับเรียกได้ว่า Unbox แกะกล่องกันใหม่ๆเลยว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มันจะเด็ดแค่ไหนกันมาดูกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องเจ้าตัว Redmi 9A นะครับนี่แล้วตอนนี้คัตเตอร์ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของตัวเครื่องดีกว่านะครับตัวกล่องเนี่ยจะเห็นว่าขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเนี่ยมาใหม่ๆซีลมาอย่างสวยงามด้านข้างเขียนไว้ว่า Redmi 9A นะครับในตัว Redmi 9A นั้นก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่ง่ายใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังมี Google App มาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการลงทะเบียนของกสทช.ครับเรื่องของขึ้นสัญญาณวิทยุมาอย่างถูกต้องสวยงามเรียบร้อยคราวนี้มาลองดูกันดีกว่าครับมองไปมองมาแล้วก็ดูเรียบๆนะครับในนี้เหมือนจะระบุไว้นะครับนี่เห็นไหมเขาบอกว่า Redmi 9A Granite Gray Granite Gray สีเทาหินแกรนิตนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยออกมาได้กันทั้งหมด3สีตามหน้ากล่องนี้เลยนะก็จะมีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีเทาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องรายละเอียดแบบเจาะลึกกับเจ้าตัว Redmi 9A ดีกว่าครับนี่เลย Redmi 9A ออกมาตัวเครื่องนะครับก็จะมีพลาสติกกันลอนมาแบบนี้ครับคว่ำลงมาเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวเครื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ในห่อสวยงามนะครับมีฟิล์มมาให้แต่ว่าฟิล์มตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิล์มที่เป็นลักษณะเหมือนโปรเทคหน้าจอเฉยๆนะบอกไว้ก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มที่เอามาใช้สำหรับทดแทนการติดฟิล์มจากการใช้งานทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาฟิล์มติดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูว่าข้างในกล่องมีแถมฟิล์มหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเห็นว่าชัดเจนเลยครับหน้าจอขนาด 6.53 เป็น High Def Plus ไม่ใช่ Full High Def Plus นะเป็นหน้าจอ 720x1600 พิกเซลนะครับซึ่งตัวนี้จะมีจำนวนพิกเซลต่อนิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 269 ppi นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณภาพมันจะไม่เทียบเท่ากับรุ่นท็อปๆหรือรุ่นเรือธงแต่ว่าสำหรับราคาขนาดนี้ก็ถือว่าพอรับได้เดี๋ยวเรามาดูว่าของจริงจะสวยกันขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้ยังให้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมโอ้โหเรียกได้ว่าชาร์จกันยาวๆอยู่กันทั้งวันเลยนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ย 5,000 มิลลิแอมก็มีข้อดีนะครับก็คือใช้งานทั้งวันทั้งคืนอาจจะสแตนด์บายแบบถ้าใครไม่ได้เล่นโซเชียลเล่นเกมเนี่ยอาจจะอยู่ได้2วันสบายๆเลยถัดมาครับตัวนี้นะครับเขียนอย่างชัดเจนว่า CPU ใช้เป็น MediaTek Helio G25 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น Octa Core นะครับมีความเร็วสูงสุดของ Clock Speed อยู่ที่ 2.0 GHz นะครับก็ถือว่ามีความสะดวกในการใช้งานประมาณหนึ่งประหยัดพลังงานประมาณหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เทพขนาดในการเล่นเกมและประมวลผลมากๆรวมไปถึงตัวกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังนั้นมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นตัวกล้องหน้ายังเป็นเซลฟี่คาเมร่านะครับที่5ล้านพิกเซลซึ่งกล้องหลังเนี่ยนอกจากจะให้มา13ล้านถึงแม้ว่าจะมีกล้องเดียวนะนี่ใช่ไหมถ้าเราดูให้ดีๆอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกล้อง1อันอีกอันนึงเป็นรู LED น
ะครับซึ่งตัวนี้แม้ว่าจะมีแค่1กล้องแต่ค่อยกล้อง AI มาเลยนะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันมาดูในส่วนของข้างในกล่องกันดีกว่าครับส่วนของข้างในกล่องนะครับอัพนี่แกะออกมาแล้วนี่อันนี้ก็จะมีคู่มือนะแล้วก็จะมีตัวที่ใส่ซิมนี่นะก็จะเป็นคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมนะครับซึ่งก็ใช้ไปใช้มาหายหมดแล้วนะฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเลยขโมยใช้ได้ไหมอันนี้ตัวนี้คือเข็มจิ้มซิมนะครับก็ให้มาด้วยนะครับถัดมาเฮ้ยอันนี้คือหูฟังเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นที่ชาร์จนี่อันนี้เป็นที่ชาร์จแต่ว่าจะเห็นว่าที่ชาร์จของเขาเป็นพอร์ตไมโคร USB 2.0 นะครับไม่ได้เป็น Type C นะครับซึ่งเป็นพอร์ตแบบนี้แล้วก็มีตัวตลับชาร์จมาให้ด้วยเด้ออันนี้จะเป็นตัวชาร์จปกติของทาง Xiaomi นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นตัวที่เป็น Fast Charge นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้มาผมไม่แน่ใจว่าความแรงเท่าไหร่นะตัวมันเล็กมากเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแต่ว่าที่แน่คือมีเตาชาร์จกับตัวสายชาร์จมาให้แบบนี้เลยส่วนตัวหูฟังเราจะเห็นได้ว่าในนี้แน่นอนไม่มีแล้วหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วเพราะฉะนั้นในกล่องก็จะมีเพียงแค่สายชาร์จกับเต้าชาร์จมาให้แต่ไม่มีหูฟังมาให้นะจ๊ะเสียใจด้วยแต่รุ่นนี้สามารถต่อบลูทูธเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใช้เอียร์บัดใช้หูฟังบลูทูธหรือว่าถ้าจะใช้หูฟัง 3.5 มิลนี่ไม่มีแจ็คหูฟัง 3.5 มิลสามารถใช้งานได้ตามปกตินอกจากนั้นเนี่ยถ้ามาดูในตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเห็นว่าตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นไมโคร USB 2.0เห็นไหมฮะนี่เป็นไมโคร USB 2.0 ด้านข้างจะมี3รูอันนี้คือรูของลำโพงนะครับแล้วก็มีอีก1รูเป็นรูรับเสียงพูดหรือเสียงสนทนาไมโครโฟนนั่นเองส่วนด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นจะเป็นลักษณะเรียบๆนะฮะไม่มีดีเทลอะไรมากตรงด้านนี้จะมีปุ่ม Start เปิดติดนะครับทักหน้าจอมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอยู่ด้านนี้ส่วนตัวที่ใส่ซิมจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะเล็กๆเป็นที่ใส่ซิมกันนะครับนี่ก็อยู่ตำแหน่งนี้ส่วนตัวเครื่องนอกเหนือจากนั้นก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษนะจ๊ะแต่ที่แน่ๆเห็นแน่ๆก็คือหน้าจอเนี่ยมีขนาดกำลังดีนะผมว่าดูหนังฟังเพลงก็ไม่แย่เล่นเกมก็น่าจะพอสนุกใช้ได้เพราะ 6.53 นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่มือเดียวเห็นไหมนี่มือเดียวก็ยังถือว่าคอนโทรลค่อนข้างง่ายนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักค่อนข้างเบาสบายนะครับไม่หนักจนเกินไปแม้ว่าเครื่องอาจจะดูเพลินเหมือนจะหนานิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามันใส่แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เห็นไหมน้ำหนักมันก็จะมีดีเทลประมาณหนึ่งนะฮะฝาหลังนะครับแทนที่จะเป็นคล้ายๆกอริลลาก๊าซหรือว่าโลหะนะตัวนี้จะออกมาเป็นคล้ายๆคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมแต่เขาทำสีมาสวยนะครับคือเขาทำสีดำด้านสีเทาด้านแต่เขามีการใช้ CNC เนี่ยแซะร่องนี่เห็นไหมมันจะมองมาเผินๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแซะล่องเฉียงๆเนี่ยลาวขุดๆมันจะมีเสียงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งในการจับถือก็จัดกระชับไม่ได้ลื่นนะครับเหมือนพวกกอริลลากาซึ่งกอริลลากาบางทีก็ลื่นแล้วก็ชอบหลุดมือบ่อยๆตัวนี้ค่อนข้างกระชับเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าน้ำหนักกลางดีกับเครื่อง 5,000 มิลลิแอมป์ซึ่งส่วนใหญ่เครื่อง 5,000 มิลลิแอมป์ถ้าใช้อลูมิเนียมนะครับแบบยูนิบอดี้หรือเป็นพวกที่เป็นกอริลลากาเนี่ยมันจะหนักมากๆแต่แน่นอนกระจกด้านหน้าเนี่ยเป็นกอริลลาก๊าซอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นคอร์นิ่งกอริลลาด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ขอบมันจะมนๆลื่นๆนะฮะแต่ยังไม่ถึงขนาดทำให้หน้าจอสมูทไปกับตัวเครื่องนะเพราะว่าอันนี้ถ้าเราดูในตัวด้านข้างของเบเซลเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีการจับแล้วมันจะเป็นเหมือนสองขยักอยู่นิดน้อยแต่ไม่คมแทงมือแล้วกันเรียกว่าก็เป็นดีไซน์ของเขาแต่ฝาหลังนั้นจะไม่ได้มาเป็นเหลี่ยมนะฮะฝาหลังจะเป็นคล้ายๆกับ 3D โค้งลงไปอันนี้ผมชอบมากกว่าพวกหน้าจอ Corning Gorilla จะเป็น 3D นะเพราะว่าหน้าจอ Corning Gorilla จะเป็นเคิร์ฟแบบ 3D เนี่ยข้อเสียคือเวลามันแปะฟิล์มแปะยากมากเวลามันแปะปั๊บเนี่ยขอบด้านข้างมันจะกระเด้งออกนะฮะหรือไม่งั้นบางทีก็ต้องเป็นฟิล์มรุ่นที่เล็กกว่าหน้าจอซึ่งทำให้เวลาเราใช้งานมันใช้พื้นที่เต็มหน้าจอเราเป็นค่อนข้างยากแต่อันนี้มันด้านหน้ามันจะแบะเห็นไหมเนี่ยด้านหน้ามันแบะแต่ตัวอุ้งมือด้านหลังมันโค้งแทนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะจับค่อนข้างสบายนะครับเบามือใช้ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจก็คือตัวหน้าจอเพราะหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบบ water drop ดอทเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาเป็น water drop จะเป็นติ่งเล็กๆรูปตัวยูเล็กๆเลยนะฮะซึ่งมันจะดีนะฮะคล้ายๆกับตัว V shape นะฮะนี่เป็น water shape หรือเป็น water drop นั่นเองนะฮะก็ดีนะฮะก็ถือว่าให้พื้นที่มาคุ้มค่าพอสมควรเอาล่ะนะครับคราวนี้นะครับผมจะลองทำการรีจิสเตอร์เจ้าตัวเครื่อง Redmi 9A ตัวนี้ดูนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้มาลองเปิดเครื่องกันปั๊บนี่กดนะฮะตัวปุ่ม start เครื่องนานๆนะฮะกดปุ่มนี้นะสัก 3-5 วินาที
นะฮะปุ่มเปิดปิดเครื่องหลังจากนั้นหน้าจอ Redmi จะถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วครับแล้วก็มีโลโก้ว่าใช้ Android นะครับณปัจจุบันเนี่ยมี UI เวอร์ชัน12กำลังถูกปล่อยออกมาใช้งานทั้งในจีนในสหภาพ EU นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่ในประเทศไทยบางรุ่นแล้วต้องมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้ให้มี UI เป็นรุ่นไหนโอ้โหนี่ให้มี UI 12มาสุดยอดเห็นไหมฮะนี่คือมี UI 12ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเนี่ยบางรุ่นถ้าไม่ใช่รุ่นที่ใหม่มากๆเนี่ยมี UI 12ยังไม่ได้ใช้นะครับจะใช้เป็นเวอร์ชัน11ซึ่งมี UI เนี่ยก็จะมีความสำคัญคือมันเอามาใช้งานกับเจ้าตัว Android โดยเฉพาะ Android 10เนี่ยได้ค่อนข้างสมูทแล้วก็ลื่นไหลรวมไปถึงมีโหมดกลางคืนทำให้หน้าจอของแอปพลิเคชันกลายเป็นสีดำตัวหนังสือสีขาวซึ่งมันก็จะดีกว่าโหมด Reading นะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนลักษณะทำให้สีอมเหลืองๆใช่ไหมแล้วต้องไปปรับหน้าจอแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนฉากหลังสีดำตัวหนังสือสีขาวทำให้เราไม่รู้สึกปวดตาหรือแสบตาขณะที่เล่นตอนกลางคืนเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในรถตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วบังเอิญมีเพื่อนทักมาพอจะตอบเฟซเปิดมาเปรี้ยงเนี่ยโอ้โหตาแทบบอดไอตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสบายตามากขึ้นแบบออโตเมติกจับเวลาของตัวเครื่องพอเป็นมี UI 12กดคลิกเข้าไปปั๊บก่อนอื่นเลือกภาษาเลยนะครับแน่นอนฮะหน้าตาอย่างเราเลือกภาษาไทยนะครับปั๊บถัดมาครับเลือกพื้นที่ครับแน่นอนฮะหน้าตาอย่างเราก็อยู่ประเทศไทยครับปั๊บรอตั้งพื้นที่แป๊บนึงนี่ฮะจะเห็นว่าตัวเครื่องทำงานสมูทมากนะครับคราวนี้เชื่อมต่อเครือข่ายนะครับสมมติว่าผมเชื่อมต่อกับเครือข่ายของที่นี่ก็แล้วกันนะจ๊ะจะเห็นว่าในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงจะเห็นว่าในนี้เนี่ยตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่ได้มานะครับจะเห็นว่าเป็นสัญญาณ Wi-Fi แบบ 2.4G เท่านั้น Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชัน 5G จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่สัญญาณโทรศัพท์นะสัญญาณ Wi-Fi จะเห็นว่าตัวนี้จะมีแต่ชื่อ 2.4G หมดไม่มีตัว 5G นะครับซึ่งในจริงแล้วที่ออฟฟิศผมเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น 5G ด้วยพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บโอเคก็ถือว่าเชื่อมต่อได้เร็วนะกด Next ถัดไปข้อตกลงว่ายังไงไม่รู้อ่ะฉันโอเคไว้ก่อนเดี๋ยวฉันไม่ได้ใช้เครื่องเสร็จแล้วครับการใส่ซิมการ์ดนี่อันนี้เขาก็จะถามแล้วว่าเราจะใส่ซิมการ์ดเลยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ซิมนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ข้ามไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีใส่ซิมการ์ดก็สามารถจิ้มด้านข้างนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันด้วยนะฮะว่าเป็นใส่ซิมการ์ดแบบไหนตรวจหาอุปกรณ์อัปเดตแป๊บนึงเขาก็จะหมุนติ้วๆแบบนี้เห็นไหมฮะซึ่งนี่สะดวกสบายมากๆนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรมากเปิดเครื่องมาใช้งานง่ายๆอัปเดตได้เลยอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Xiaomi ก็คือเขาจะมีทีมงานหรือบริษัทดังด้านซอฟต์แวร์นะครับหรือ IoT ของเขาเนี่ยที่จะคอยเขียนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆและส่งเข้ามาให้คุณได้อัปเดตบ่อยมากซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นข้อดีของทาง Xiaomi ที่ผมแฮปปี้มากๆเลยครับเพราะว่าเคยใช้โทรศัพท์มาหลายรุ่นแล้วเนี่ยบางรุ่นซื้อมาอัปเดตอย่างมากก็ครั้งนึงแล้วก็หายไปจากชีวิตพวกเราเลยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวโทรศัพท์ Xiaomi เนี่ยเขามีความดีคือเขาอัปเดตทั้งตัว Android เวอร์ชันใหม่ถ้ามันมีมาใหม่แล้วเครื่องคุณรับได้เนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้ในขณะเดียวกันมี UI ก็อัปเดตให้ด้วยดาวน์โหลดมี UI ไปแล้วมีบั๊กมีปัญหาใดๆใครเคลมอะไรเข้าไปที่ตัวมี่คอมมิวนิเคชันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำการออกตัวเฟิร์มแวร์ใหม่และให้เราอัปเดตได้ถือว่าสะดวกสบายมากๆคราวนี้พอมาถึงที่ตัว Google นะครับก็นะฮะผมจะขออนุญาตกดข้ามไปก่อนละกันนะครับยังไม่ต้องลงเข้าใช้งานอันไหนที่ใครยังไม่มั่นใจหรือใช้ไม่เป็นหรือยังไม่รู้นะครับกดข้ามไปก่อนแล้วเราไปเซตติ้งทีหลังได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บกดเพิ่มเติมปุ๊บตอนนี้เราจะมาดูนะฮะว่าในนี้เนี่ยจะบอกว่ามีการดูแอปเพิ่มเติมซึ่งแอปเนี่ยจะทำการดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi มีแอปอะไรบ้าง Google Drive นะครับถ้าเกิดคุณต้องใช้ YouTube Music ซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ของ YouTube นะครับเพิ่งมีมาในขณะเดียวกันก็มี Google Play นะครับ Google Photo นะครับ Google Duo Google Podcast นะครับหรือแม้กระทั่ง Google News ซึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณได้ใช้ก็กดตกลงครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องครับซึ่งอันนี้ก็จะแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็กำลังทำการดำเนินการขั้นสุดท้ายนะครับถัดมาก็เข้าสู่ระบบบัญชีของมี่นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือมี่นะครับเพราะว่าเจ้ามี่เนี่ยเขาจะมีให้เรา register โทรศัพท์มือถือเป็นเบอร์ของเรานะครับเพื่อลงทำการใช้งานทีนี้พอเมื่อคุณทำการใช้งานกรณีที่วันข้างหน้าคุณมีโทรศัพท์มือถือมี่เครื่องใหม่คุณสามารถดาวน์โหลดในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆโปรไฟล์ต่างๆภาพวิดีโอรวมไปถึงเอกสารแล้วก็ลิสต์รายชื่อของผู้ที่เป็นเบอร์ติดต่อของคุณทั้งหมดนี้เนี่ยไปที่
Xiaomi เครื่องใหม่ให้คุณได้เลยผ่านเจ้าตัวระบบนี่สำรองข้อมูลตัวนี้นั่นเองซึ่งนี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแต่สำหรับผมตอนนี้ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่งการตั้งรหัสผ่านเนี่ยของเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าตัวเครื่องเขาจะเรียบเห็นไหมมันตัวเครื่องของเขาจะเรียบไม่มีการสแกนลายนิ้วมือแต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีการเลือกการล็อกหน้าจอนี่นะวิธีการปลดล็อกหน้าจอก็มีให้เลือกนะครับด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับ1ก็คือเลือกแบบเป็นรูปแบบก็คือไอ้ที่มันเป็นปุ่มๆนะฮะแล้วเราก็นิ้วลากๆๆๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือเป็นพิมพ์ก็เป็นตัวเลขประมาณ 4-16 ตัวเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรหัสผ่านครับซึ่งรหัสผ่านคุณจะต้องป้อนตัวเลขหรือตัวอักษร4หลักขึ้นไปใช้ในการปลดล็อกหน้าจอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับว่าใช้แบบไหนสิ่งหนึ่งที่ดีงามของเจ้าตัวมี่ UI 12ก็คือเรื่องของการแสดงข้อมูลครับมันจะมีกราฟิกมีความเหมือนเป็นกราฟิกที่มันมีความเป็นสมจริงเป็น 3D มากขึ้นเช่นบอกปริมาณของแบตเตอรี่ก็จะเป็นเหมือนระดับน้ำเป็นน้ำมันอยู่ในถังอ่ะแล้วเด้งไปเด้งมาพอเข้าไปดูที่การพยากรณ์อากาศก็จะมีก้อนเมฆมีฝนตกให้เราดูโอ้โหเรียกได้ว่าดูสมจริงมากๆแทนที่จะเป็นกราฟิกแบบนิ่งๆนะฮะอันนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีคราวนี้เมื่อเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยชัดเจนมากว่าเป็นมี่ UI 12นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยกราฟิกมันจะแสดงพื้นที่มาตัวนี้จะเห็นว่ามันมีการแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลมีการเคลื่อนที่เป็นกราฟิกสวยงามอุปกรณ์เลนส์มี 9A นะครับซึ่งตัวนี้ให้มาเป็นมี่ UI version global นะครับ 12.0.1 ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะมีอัปเดตมาใหม่เร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมี Android นะครับซึ่งรุ่นนี้ให้ Android 10รุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังสามารถกดเข้าไปดูนะครับตัวเครื่องมีหน่วยความจํา 2GB ไม่มีเฟคไม่มีหลอกนะครับเรียกว่าตรงสเปคแน่นอน CPU เป็น Octa Core Max 2.0 GHz นะครับซึ่งเป็น MediaTek นะครับตัวนี้เวอร์ชั่นของ Android เป็นเวอร์ชั่น10ความปลอดภัยนะครับเวอร์ชั่นของ EU นะครับนี่เห็นมั้ยก็จะมีการโชว์ข้อมูลแล้วตอนนี้พื้นที่ที่อยู่ในตัวเครื่องพร้อมใช้ 20.63 GB จากพื้นที่ทั้งหมด 32 GB ก็เรียกได้ว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการลงเรื่องแอปอะไรต่างๆใช่มั้ยนอกจากนั้นเมื่อเราออกมานะครับจะเห็นว่ามีเครื่องหมายสีแดงอันนี้นะครับเขียนว่าอัปเดต Android กดเข้าไปเลยครับเมื่อคุณเข้ามาตรงคำสั่งนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะทำการอัปเดตหรือเช็คว่ามีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆอะไรออกมาบ้างมียับเลยครับเพราะว่าเครื่องนี้มันอยู่ในกล่องมานานนะครับถ้าคุณต้องการทั้งหมดนี้คุณก็กดอัปเดตได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจรวมไปถึงมี UI เวอร์ชันใหม่ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดออกมาแล้วมันมีเนี่ยอัปเดตได้เลยนอกจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆมากมายมีการตั้งค่าบางอย่างที่ผมต้องขอเช็คว่าเจ้าตัวนี้ในราคาประหยัดเขาให้มาด้วยหรือเปล่าซิมการ์ดนะครับแล้วก็เครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะเห็นว่ามันใส่ได้ถึง2ซิมนะครับถ้าเราใส่เนี่ยมันจะสามารถตั้งค่าง่ายๆตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะว่าเบอร์ที่จะใช้โทรจะเอาซิม1ซิม2หรือออโต้หรือการ์ดข้อมูลนะครับก็คือจะใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะให้เอาการ์ดข้อมูลนะครับของอินเทอร์เน็ตที่ซิม1หรือซิม2ก็เลือกได้เพราะฉะนั้นมันจะดึงอินเทอร์เน็ตจากซิมที่เราเลือกไว้เท่านั้นนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆถัดมาครับหน้าจอหลักคราวนี้มาดูที่ตรงตัวหน้าจอหลักนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของหน้าจอหลักเนี่ยก็มีคำสั่งให้เลือกอีกมากมายเหมือนกันนะครับลองว่างๆเข้ามาเลือกดูนะจ๊ะหน้าจอหลักนี่มีหลายแบบเลยนะครับหน้าจอหลักเราสามารถเลือกรูปแบบของหน้าจอหลักแต่ละรูปแบบได้นะครับว่าจะเอาแบบลิ้นชักหรือแบบปกตินะครับGoogle Discovery นะครับเลื่อนหน้าจอหลักขึ้นเพื่อทำการค้นหานะครับเติมเซลล์นี่เขย่าเพื่อเพิ่มเซลล์พื้นที่ว่างกรณีที่เราจัดไอคอนของแอปพลิเคชันไม่เป็นแล้วรู้สึกดาวน์โหลดมามันก็โผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้ลกไปหมดเลยสามารถที่จะเลือกคำสั่งนี้นะครับเขย่าเพื่อเติมเซลล์ที่ว่างก็คือการเขย่าแล้วมันก็จะทำการถมให้สไลด์เนี่ยมันลดลงทำให้คุณไม่ต้องมามี4หน้า8หน้าเยอะแยะด้านหน้าละ 2-3 อันใครที่ย้ายมันไม่เป็นสามารถใช้ตัวนี้เขย่าหน้าจอแล้วทำได้เลยถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของภาพพื้นหลังนะครับซึ่งอันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดจากทีมได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นทีมของการใช้งานดาวน์โหลดซึ่งจะเห็นว่าทีมของทางเฉียวมีเนี่ยเขามีอัปเดตมาตลอดเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นข้อที่ดีนะเนี่ยเขามีรุ่นมาใหม่ๆอยู่เรื่อยซึ่งผมก็ชอบแล้วก็มีทีมให้คุณเลือกมากมายสามารถดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ค่อยเลือกตัวที่คุณชอบมากที่สุดได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบัญชีต่างๆนะครับแล้วก็ค่าความเป็นส่วนตัวซึ่งคุณสามารถเลือกหรือควบคุมเองก็ได้ก็จะถือว่าตัวนี้ประหยัดสุดยอดมากๆในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาตอนที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเกิดอาการว่าคุณใช้แล้วเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่กำลังจะหมดในขณะที่คุณอยู่ข้างนอกแล้วคุณต้องการประหยัดพลังงานหรือแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกด้วยกันทั้งหมดถึง2โหมดด้วยกันครับถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้จะเป็น 5,000 มิลลิแอมป์นะครับเพียงแค่คุณเลือกจากบนลงมา
ะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะเห็นว่ามันมีการประหยัดแบตถึง2อันนะครับอันแรกเป็นตัวประหยัดแบตเตอรี่แบบธรรมดาส่วนอันที่เป็นรูปฟ้าผ่าเนี่ยจะเป็นตัวประหยัดแบตเตอรี่แบบอัลตร้านะครับซึ่งการประหยัดแบตเตอรี่แบบอัลตร้าเนี่ยเรียกได้ว่าเหลือ 3% 5% เนี่ยอยู่ได้ยันสว่างเลยสำหรับการสแตนด์บายหรือว่าตั้งนาฬิกาปลุกเพียงแค่ว่าตัวนี้มันจะตัดระบบการเชื่อมต่อการทํา GPS แล้วก็ระบบต่างๆมากมายเพียงแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวแต่ถ้าเกิดคุณแค่ต้องการเซฟพลังงานหรือ energy หรือตัดพลังงานบางระบบที่มันไม่ได้ใช้ให้มันประหยัดได้มากขึ้นก็เลือกตัวประหยัดแบตธรรมดาได้ครับแต่ถ้าเกิดเลือกตัวประหยัดแบตแบบอัลตร้าก็นั้นจะเป็นอยู่ในโหมดคล้ายๆภาวะฉุกเฉินนั่นเองซึ่งมันจะทำให้เราสามารถสแตนด์บายได้ถึงพรุ่งนี้เช้าเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเมนูทางลัดต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมบลูทูธที่สะดวกสบายจากหน้าจอนะครับเพียงเลื่อนจากข้างบนหน้าจอลงมาคุณก็จะสามารถทำการควบคุมตัวเครื่องนะครับได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งไฟฉายที่หลายๆคนนิยมใช้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ Flight Mode นะครับโหมดอ่านทีวีนอกจากนั้นเสียมีก็ยังมีเทคโนโลยีในเรื่องของการฉายภาพลักษณะเหมือนเป็นมิเลอร์ภาพจากหน้าจอเนี่ยซิงโครไนซ์ผ่าน Wi-Fi นะครับไปที่ตัว Smart TV ซึ่งอาจจะเป็นของเสียมีนะครับซึ่งอันนี้คุณสามารถแคสไม่ว่าจะเป็นเกมหนังที่คุณดูหรือการที่คุณต้องการใช้งานเพื่อให้เห็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็ขึ้นไปที่ตัวฉายภาพได้เลยนอกจากนั้นก็ยังใช้งานในเรื่องของการบันทึกวิดีโอหน้าจอซึ่ง Xiaomi เขามีตัวนี้มาให้สำเร็จรูปไม่ต้องดาวน์โหลดแอปจากข้างนอกเข้ามาก็สามารถกดเรคคอร์ดเผื่อใครอยากจะแคสหน้าจอสตรีมมิ่งหน้าจอแคปหน้าจอตัวนี้ทำได้เลยนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว Xiaomi เนี่ยเวลาเขาจะปรับตัวความสว่างหน้าจอเขาจะเลื่อนข้างล่างขึ้นมาอีกครั้งนึงครับนี่เลื่อนข้างล่างขึ้นมาอีกครั้งนึงนี่นะมันก็จะขึ้นมาเป็นตัว A แบบนี้นะแล้วก็เลื่อนลงไปลงมานี่แบบนี้หรือคุณจะกดเจ้าตัว Aซึ่งตัว A ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับอัตโนมัติซึ่งอันนี้จะเป็นแบบไม่อัตโนมัติถ้าตัว A ติดอยู่นะครับมันก็จะเป็นอัตโนมัตินี่แบบนี้ให้เลือกเห็นไหมมันก็จะหดลงมาเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบแบบอัตโนมัตินะผมรู้สึกรำคาญเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว Xiaomi เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยขึ้นมาปั๊บเขาจะมีเจ้าตัว3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกคือ Back นะครับปุ่มตรงกลางคือ Home นะครับแล้วก็ปุ่มสีเหลืองก็คือรวมแอปที่คุณเปิดเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองสามารถกดกากบาทตัวนี้นะครับเพื่อทำการเคลียร์ตัวแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่หลังบ้านได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าตัวแอปตัวนี้นะครับก็คือมันยังมีตัวทำความสะอาดครับหน้าตาเหลืองๆเหมือนเป็นแปรงแบบนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บเห็นไหมครับแล้วมันก็บอกยอมรับแล้วมันก็จะทำการล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็นนะครับแคชเก่าๆหรือไฟล์ตกค้างต่างๆทำให้เครื่องของคุณนั้นเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ลองมาดูนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องมาดูคือเจ้าเครื่องราคาถูกขนาดนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของการใช้งานอื่นๆโดยเฉพาะเล่นเกมนะครับหรือการถ่ายภาพหรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงเนี่ยเจ้าตัวนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าไปดูที่ตัวการตั้งค่าต่างๆนะครับมันจะมีคำสั่งคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมเห็นไหมครับการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยคุณคลิกเข้าไปเลยครับพอตั้งค่าเพิ่มเติมเข้าไปคุณก็เห็นว่ามีเรื่องของการแสดงนู่นนี่นั่นต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในนี้เนี่ยจะไม่มีคำสั่งตัวเกมบูสต์นะครับหรือว่าเกมเทอร์โบซึ่งปกติแล้วจะเป็นมือถือรุ่นอื่นจะมีเกมเทอร์โบเกิดขึ้นอันนี้มีโหมดบริษัทด้วยนะฮะถ้าเข้ามาในที่ตรงในส่วนของการแสดงเต็มหน้าจอนะครับปึ๊บคุณก็จะเห็นว่ามีให้คุณเลือกถึง2ระแบบนะครับแบบที่1เป็นปุ่มครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มถอยหลังแล้วก็ปุ่มหน้ารวมแบบเมื่อสักครู่ที่ผมกดให้ดูนะครับกับประเภทที่2ครับเป็นการใช้ท่าทางสัมผัสเพื่อแสดงแบบให้มันเต็มหน้าจอครับก็จะทำให้การแสดงผลนั้นไม่ต้องมามีไอ้3ปุ่มเล็กๆข้างล่างเดี๋ยวผมแสดงให้ดูปึ๊บโอเคเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับปัดขึ้นครับมันจะเป็นการเด้งกลับไปที่ตัวหน้าเริ่มต้นหรือพูดง่ายๆเป็นหน้าโฮมนั่นเองแต่ถ้าคุณจะดูแอปรวมให้คุณลากค้างไว้แล้วปล่อยคุณจะเห็นว่าแอปมันจะเกิดขึ้นมามากมายในขณะเดียวกันถ้าคุณจะเลื่อนไปดูนะจากอีกหน้าหนึ่งออกไปอีกหน้าหนึ่งอันนี้คือจะย้อนกลับครับส่วนฝั่งนี้จะย้อนไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ฮะก็คือสามารถใช้ทั้งซ้ายและขวาได้เช่นเดียวกันนี่นะฮะกลับออกมาที่หน้าจอหลักนี่ฮะตอนนี้คุณจะเห็นว่าคุณใช้งานวิธีการปัดแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกนะครับถือว่าสะดวกแล้วแต่คนชอบตอนนี้จะเห็นว่าหน้าจอใช้พื้นที่ค่อนข้างเต็มพื้นที่แล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับสำหรับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือเบเซลครับจะเห็นว่าเบเซลของมันจะมีขนาดค่อนข้างหนากว่ารุ่นท็อปๆ ที่ออกมาใหม่ๆนะครับเพราะเนื่องจากด้วยราคาประหยัดนะครับเพราะนั้นหน้าจอของเขาจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมีเบเซลอยู่หนาประมาณสักเกือบๆเซนได้แต่ด้านบนกับด้านข้างนั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันครับจะมีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งไม่ถึงขนาดบางจนเกือบไร้ขอบส่วนน็อตด้านบนนะครับจะเป็นที่ฝั่งของกล้อง
ลำโพงนะครับซึ่งจะเป็นร่องเล็กๆอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเป็นร่องเล็กๆสำหรับเจ้าตัวหูฟังแล้วก็อัดเซ็นเซอร์รับแสงเซ็นเซอร์ที่เป็นแอมเบียนเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยรวมไปถึงเซ็นเซอร์ในการรับสายด้วยนะครับเช่นเอาไปแนบหูเนี่ยแล้วตัวนี้มันก็จะทำการดับหน้าจอพอยกออกจากหูของเราตัวนี้ก็จะหน้าจอติดตามปกติครับในส่วนของหน้าจอนั้นผมถือว่าค่อนข้างออกมาดูดีเลยนะครับเพราะว่ามันให้สีสันที่ไม่ถึงขนาดฉูดฉาดมากนะครับแต่ก็โดยรวมๆแล้วโทนออกมาไม่แย่เลยทีเดียวผมปิดระบบออโต้ไปก่อนนะเสร็จแล้วเรามาดูครับจะเห็นว่าสีสันโดยรวมนะฮะจอจะมีความหม่นนิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดสดใสเปรี้ยงปร่างเหมือนกับรุ่นใหญ่ๆที่ก็เป็น Full HD Plus นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมาเป็นจอ IPS 16ล้านสีซึ่งแน่นอนครับความละเอียด720คูณ 1,600 เนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้กับเจ้าตัวจอที่เป็นลักษณะ High Def Plus ความเร็วนะฮะ Refresh Rate คุณจะเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่า Refresh Rate มันไม่ได้สูงจัดนะเนี่ยมันไม่ถึงขนาดลื่นมากมันจะมีความหนืดๆนวงๆนะฮะเห็นเป็นซีนต่อซีนอยู่เห็นไหมมันจะเป็นภาพค้างๆซีนต่อซีนแบบนี้เลยปึ๊บๆๆๆๆๆๆถามว่าตัวนี้นะฮะ Refresh Rate ของหน้าจออาจจะไม่สูงมากนะครับเดาว่าไม่น่าจะใช่90นะฮะตัวนี้อาจจะประมาณสัก60ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปฮะไม่ถึงขนาดลื่นปื๊ดนะครับไม่ถึงขนาดเกาะมือมากนะครับโดยรวมๆพอใช้ได้นะครับไม่แย่และอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับคือเจ้าตัวนี้จะมีการเชื่อมโยงของการทำงานเป็นทีมหรือการเชื่อมโยงในการลักษณะของการดูแลเช่นมีโหมดผู้ปกครองนะครับนี่ฮะความเป็นอยู่แบบที่ต้อนและการควบคุมโดยผู้ปกครองเพราะอย่างที่บอกเครื่องรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะซื้อไว้ให้ลูกหลานเอาไปโรงเรียนใช้แค่โทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงพอประมาณหรือเอาให้ผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันเยอะมากเกินไปรุ่นนี้ก็ถือว่าเหลือๆเลยทีเดียวนะครับกับค่าตัว 2,000 ไปปลายนะครับซึ่งนี่ยังไม่รวมโปรโมชั่นจากแอป AS หรืออย่างพวก True ต่างๆซึ่งถ้า AS Shop กับ True มีโปรเนี่ยก็ต้องติดตามกันดูให้ดีว่าเขาจะร่วมโปรแล้วออกมาราคาพิเศษขนาดไหนแต่ตอนนี้คุณก็สามารถหาซื้อนะครับได้ที่ร้านที่เป็นออนไลน์สโตร์ต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเผื่อบางท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็เข้ามาดูได้คราวนี้เรามาลองพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆของเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กันบ้างนะครับซึ่งก็แน่นอนอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ตกรุ่นมาจากรุ่นพี่ๆในปีก่อนนั่นเองนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดหวือหวาตื่นเต้นมากก็ว่ากันไปตามราคาละกันมาดูในส่วนของตัวกล้องก่อนเลยครับตัวกล้องตัวนี้ให้มาเป็นตัวกล้อง AI นะครับซึ่งเจ้าตัวกล้อง AI ของเขาเนี่ยนี่ปั๊บกล้องหลังไม่แย่จนเกินไปถือว่าพอใช้ได้แม้ว่าจะมีแค่กล้องเดียวแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็น AI เห็นไหมนี่ข้างบนนี้เขียนชัดเจน AI นะครับมีระบบโหมด HDR นะครับเปิดได้ปิดได้เห็นไหมนี่โหมด HDR ก็จะช่วยบาลานซ์ในส่วนของมืดและก็สว่างให้มันสามารถเห็นดีเทลได้ถูกต้องสวยงามAI นั้นก็จะเป็นตัววิเคราะห์นะครับว่าเจ้าภาพเนี้ยเราถ่ายอะไรกันอยู่นะครับนี่นะเราถ่ายอะไรกันอยู่ปุ๊บเราถ่ายอะไรกันอยู่อันนี้มันควรจะสีเข้มสีอ่อนแต่ AI ตัวนี้ไม่ถึงขนาดบอกหรือ recognition นะครับว่านี่เป็นภาพอาหารนี่เป็นภาพสัตว์นี่เป็นภาพคนนี่เป็นภาพต้นไม้ไม่ถึงขั้นนั้นในขณะเดียวกันก็ยังมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกครบครันและก็มี Google Camera นะครับนี่กดเจ้าตัวนี้นี่ฮะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเป็น Google Lens นะครับพอกด Google Lens ไปเนี่ยข้อดีของมันคือเจ้า Google Lens นั้นมันก็จะทำการส่องปึ๊บแล้วมันก็จะบอกข้อมูลมาเลยครับให้คุณสามารถเซิร์ชขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกเลยครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันอยู่ที่ไหนมันราคาเท่าไหร่หรือซื้อมันได้ยังไงอันนี้ก็สะดวกนะสำหรับใครที่สนใจนะฮะเต็มหน้าจอก็คือถ่ายมาก็เป็นยาวๆตามนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆถัดมาตั้งเวลาได้ครับ3วิ5วิ10วินะครับแล้วก็มีการเลือกการตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมเช่นจะเอามันไปสแกน QR Code เนี่ยคุณจะเอากล้องส่องไปที่ QR Code แล้วขึ้นลิงก์มาให้ไหมอันนี้ผมเปิดค้างเอาไว้อยู่แล้วนะครับคุณภาพของการถ่ายรูปนะครับคุณเลือกได้ซึ่งอันนี้ตั้งแนะนำให้เลือกสูงไว้ดีที่สุดหน้าที่ของปุ่มนะครับกับ 1080p นะครับ30เฟรมต่อวินะครับมีด้วยกันให้คุณเลือก2แบบไม่มี 4K นะครับมีแค่ 1080 เฟรมกับ 720p เท่านั้นแล้วก็30เฟรมต่อวิทั้งคู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกเอาส่วนที่เหลือก็เป็นเซตติ้งคล้ายๆกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนอยากจะรับทราบนะครับก็คือการเล่นเกมนะครับเมื่อกี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเกมเทอร์โบโหมดไม่มีนะจ๊ะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพของตัวเครื่องแรมอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าดูให้ดีๆเนี่ยในแอปพลิเคชันของ Google ที่เขาแถมมาให้เราเนี่ย
มันจะมีในส่วนของแอปพลิเคชันที่เล่นพวก Netflix ขึ้นมาด้วยนะครับ Facebook Line พวกนี้เล่นได้อยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีโฟลเดอร์เกมนะครับซึ่งจะเป็นเกมประมาณเกมเด็กน้อยนะเกมเอาไว้ให้แบบผู้สูงอายุเล่นง่ายๆหรือเอาให้เด็กๆน้องๆหนูๆได้เล่นกันนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรเครื่องไม่สูงมากนะครับแต่จะมาฟรีไฟล์ PUBG เนี่ยผมเกรงว่ามันอาจจะไม่รอดนะครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะต้องลองดูเพราะนั้นใครอยากรู้เฟรมเรทได้เท่าไหร่ใครอยากรู้ว่ามันจะเล่นได้ไหวจริงไหมเผื่อใครอยากรู้สำหรับเจ้ารุ่นนี้สเปคนี้นั้นเดี๋ยวเล่นให้ดูนั้นไปดูกันดีกว่าว่าเล่นเกมแล้วออกมาเป็นไงไปดูกันเลยก็ตามนั้นแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับก็ตามราคาตามสเปคนะครับใครที่อยากซื้อเอามาเล่นเกมเครื่องนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณมากมายนักแต่ถ้าเกิดจะเอามาให้ลูกหลานใช้งานโทรเข้าโทรออกเป็นหลักเกมไม่ค่อยได้เล่นผมก็มองว่าเกมเครื่องนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเรียกได้ว่าแบตอึดใช้งานได้ทั้งวันสแตนบายรับสายได้ง่ายมีหน้าจอสีสันสวยงามพื้นฐานถูกต้องสวยงามแรมอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ถ้าใช้งานแล้วก็เคลียร์ตัวทรัพยากรการจัดเก็บพื้นที่ด้วยโหมดทำความสะอาดบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้สบายสบายลื่นไหลปกติรวมไปถึงตัวพื้นที่ในตัวเครื่องซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันมีพื้นที่ในตัวเครื่องแค่ 32 กิกะไบต์คุณสามารถใส่ SD card นะครับ micro SD card เข้าไปได้ถึง512 กิกะไบต์ก็เรียกได้ว่าจัดเก็บข้อมูลเอาย้ายวิดีโอย้ายภาพไปจัดเก็บในเมมซะแค่นี้ตัวเครื่องก็ใช้งานได้อีกยาวๆแล้วครับคราวนี้นะครับเรามาลองดูในส่วนของการใช้งานซิมนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่ามันใส่ได้ถึง2ซิมและก็สามารถใส่ micro USB แต่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าตัวนี้จะมีช่องใส่สล็อต memory card แบบไฮบริดหรือเป็น3ช่องกันแน่กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมันจะมีเข็มเล็กๆที่อยู่ในกล่องเมื่อตอนต้นเอามาเสียบตรงนี้แล้วมันก็จะดันที่ใส่ซิมออกมาดึงออกมาปั๊บปูอันนี้มันให้มาแบบ3สล็อตเลยนะครับซึ่งการที่มันให้ที่ใส่เมมโมรี่การ์ดแบบ3สล็อตนั้นแปลว่ามันอนุญาตให้เราใส่ซิมที่เป็นนาโนซิมนะครับด้วยกันถึง2ค่ายเลยทีเดียวนะฮะหรือว่า2เบอร์นั่นเองเสร็จแล้วตรงกลางนี้ตรงท้ายสุดอันใหญ่สุดอันนี้ใส่ไมโคร SD การ์ดซึ่งก็ทำให้เราสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมานั่งทำการเบียดเสียดแบบไฮบริดซึ่งไฮบริดเนี่ยคือมันจะมีแค่นี้นี่จะมีแค่นี้เลยมันก็จะมีช่องใหญ่อันนึงเอาไว้ใส่ซิมก็ได้หรือใส่ SD การ์ดก็ได้อีกอันนึงใส่เมมนะครับซึ่งแปลว่าถ้าคุณจะใส่เมม2อัน SD การ์ดห้ามใส่แต่ตัวนี้คุณสามารถได้เต็มๆเลยใส่ได้ตั้ง2เบอร์ในขณะเดียวกันใส่ SD การ์ดได้ด้วยถ้าคุณมีเบอร์เดียวก็ไม่ผิดอะไรก็สามารถใส่เบอร์เดียวได้เลยนะจ๊ะ
อันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่เอาไว้เป็นเครื่องสำรองเครื่องสแตนด์บายไม่ต้องมานั่งพก2เครื่องพกเครื่องนี้เครื่องเดียวเอาอยู่และที่สำคัญที่สุดเจ้าตัวนี้ก็ยังแบต 5,000 มิลลิแอมถือว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับนี่สำหรับเจ้ารุ่นนี้นี่เห็นไหมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวโทรศัพท์ Redmi 9A นะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสเปคอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากตามราคาอย่างที่บอกนะครับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นมันมีผู้ใช้เฉพาะของมันมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ต้องการเล่นเกมถ่ายภาพสวยระดับเทพหรือเป็นรีวิวบล็อกเกอร์เอาไปอัดวิดีโอกันยาวๆคุณภาพจับๆเอาไปทำไลฟ์สดอะไรมากมายอันนี้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตทั่วไปถ่ายรูปพอใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันเล่นเกมก็เล่นเกมง่ายๆพอไหวถ้าเกมกราฟิกหนักๆลืมมันไปได้เลยแล้ววันนี้นะครับจะคุ้มค่าครับอีกถ้ามันมีโปรร่วมกับช็อปต่างๆซึ่งอันนี้ต้องรอดูติดตามกันต่อไปว่าจะมีโปรของ AS หรือของ D-Tag หรือของ True ร่วมด้วยหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆถ้าใครต้องการตัวเครื่องนี้ผมจะทิ้งลิงก์ออนไลน์ไว้ข้างล่างสำหรับวันนี้ผมวรชาติศรีกับโทรศัพท์มือถือ Redmi 9A ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าเราจะกลับมาพูดคุยถึงอุปกรณ์ IT กล้องถ่ายภาพหรือแกดเจ็ตต่างๆเรื่องราวสนุกสนานเกี่ยวกับด้านการถ่ายภาพและการท่องเที่ยวอะไรอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับที่ Facebook Instagram ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมวรชาติศรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย